ันนี้ก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการทำน้ำอัดลมนะคะสำหรับคีโตนะคะน้ำอัดลมสำหรับคีโตเนี่ยก็จะคล้ายๆนะคะเหมือนน้ำสีพวกน้ำโค้กน้ำเป๊ปซี่นะคะโดยเราจะใช้น้ำหล่อหางกล้วยนะคะแล้วก็โซดาเกลือนะคะผสมกันมาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เปิดโซดาก่อนจากนั้นนะคะก็ใส่โซดาลงไปเลยแล้วก็น้ำหล่อหางกล้วยนะคะที่เราต้มเอาไว้น้ำหล่อหางกล้วยที่เราผสมเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะเหยาะเกลือลงไปอีกนิดนึงนะคะเกลือนะคะนิดนึงเกลือชมพูด้วยก็ได้นะคะอีกอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปคนค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วค่ะน้ำเป๊ปซี่นะคะน้ำเป๊ปซี่แบบชาวคีโตนะคะทานก็จะซ่าๆแล้วก็ได้รับความหวานจาก